าจัดเต็ม Hack Thailand 2023 มหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลสุดยิ่งใหญ่พร้อมกิจกรรมต่อยอดโครงการแพลตฟอร์ม Connection และการเปิดตัว Intelligence Platformสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าแถลงความสำเร็จของโครงการ Hack Thailand 2023 Digital Infinity จากการเดินหน้าสร้างบุคลากรดิจิทัลผ่านการยกระดับทักษะดิจิทัลควบคู่กับการส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคประชาชนภายในงานมหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล Hack Thailand 2023 Digital Infinity ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง26สิงหาคม2566ณ Plenary Hall 1-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับจริงๆความร่วมมือนี้ก็เรียกว่าสำเร็จเกินเป้าหมายไปเลยนะครับเพราะว่าเราอยากเห็นประเทศไทยผู้ประกอบการไทยเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เราพูดกันเรื่องของ Big Data มานานเนาะโดยเฉพาะเราบอกว่าเราจะช่วยผู้ประกอบการด้าน e-commerce ของประเทศไทยยังไงผู้ประกอบการแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์นะจะทำให้เขาถึงข้อมูลได้ยังไงนะครับว่าเขาควรจะขายอะไรดีขายอะไรไม่ดีนะครับปกติเนี่ยเราไม่เคยมีข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่ชัดเจนนะครับวันนี้แพลตฟอร์มเนี้ยจะเป็นนิมิตหมายที่บอกว่าเฮ้ยเราสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้จริงๆแล้วมันเป็นรูปธรรมมันจับต้องได้แล้วก็สามารถทำให้บริการเนี้ยมันสามารถที่จะเชื่อมโยงไปสู่บริการอื่นๆอีกมากมายที่เป็นส่วนของการทำเรื่องของอีคอมเมิร์ซครับถามว่าตัวเลขหลักๆครับตัวมูลค่าผู้การของตลาดอีคอมเมิร์ซมันมีการเติบโตอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะบอกว่าสัดส่วนของอีคอมเมิร์ซที่เติบโตเนี่ยเราจะเห็นว่ามันสูญเสียไปให้กับผู้การต่างชาติด้วยพอสมควรนะครับการที่เรามีข้อมูลกลับมาตรงนี้ก็จะเป็นการรักษาส่วนแบ่ง at least นะครับคือการรักษาส่วนแบ่งของผู้ประกอบการไทยให้ยังอยู่ด้วยสัดส่วนที่ไม่น้อยไปกว่าเดิมนะครับที่จะทำให้เขาสามารถขายของได้นะครับรวมถึงจะเป็นการเปิดโอกาสให้ถ้าแพลตฟอร์มนี้มีข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆแล้วสามารถที่ขยายผลออกไปก็อาจจะทำให้ผู้ประกอบการไทยสามารถขายขยายตลาดไปต่างประเทศเพิ่มเติมได้ด้วยเหมือนกันครับครับจุดเด่นของแพลตฟอร์มเลยก็คือเรื่องของ data นะครับทุกวันนี้เนี่ยนะครับผู้ประกอบการเนี่ยเวลาอยากจะขายของบนแพลตฟอร์มไหนเนี่ยต่างก็จะดูได้เฉพาะข้อมูลบนแพลตฟอร์มนั้นแล้วก็ดูได้เฉพาะร้านค้าของตัวเองแต่คำถามคือเอ๊ะแล้วข้อมูลในตลาดล่ะในหมวดสินค้าที่เราขายนั่นน่ะนะครับเราแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อเนี่ยยี่ห้อไหนล่ะที่ขายดีโมเดลไหนหรอรุ่นไหนหรอที่ขายดีการจัดแพ็คแบบไหนหรอข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีการให้ข้อมูลอย่างชัดเจนนะครับและมากไปกว่านั้นเนี่ยเราเองเนี่ยเราจะให้ข้อมูลที่มันมากมิติมากขึ้นในแพลตฟอร์มนั้นเองประกอบกับเราขยายให้มันเห็นมิติในหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เหตุผลที่เราเลือกแพลตฟอร์มที่เราเริ่มต้นกันเนี่ยก็คือแพลตฟอร์มอย่าง Shopee กับ Lazada เนี่ยเหตุผลเพราะว่าเราเนี่ยเห็นนะว่าสินค้าที่ขายดีใน Shopee กับ Lazada เนี่ยมันค่อนข้างต่างกลุ่มกันบางกลุ่มนึงนะขายดีใน Lazada บางกลุ่มขายดีใน Shopee ซึ่งข้อมูลตัวนี้เนี่ยนะครับปกติผู้ประกอบการใช้เรียกว่าการคาดการณ์เอาเองไม่มีข้อมูลมาซัพพอร์ตแต่การที่เรามีข้อมูลตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถมีข้อมูลได้เลยชัดเจนเลยสามารถตัดสินใจได้เหมือนกับการทำธุรกิจในทุกวันนี้เนาะมันต้องตัดสินใจด้วยข้อมูลอันนี้เลยเป็นจุดเด่นที่มาที่ไปเลยเนาะทำให้การทำธุรกิจออนไลน์ทุกวันนี้จะทำให้ผู้ประกอบการออนไลน์คนไทยนะครับสามารถมีข้อมูลที่ดีมากขึ้นในการตัดสินใจในการทำธุรกิจได้ใช่เรามองตลาดแบบนี้ว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำแพลตฟอร์มแข่งแต่เราทำในมิติที่ส่งเสริมนะครับธุรกิจอีคอมเมิร์ซเนี่ยนะครับมีแพลตฟอร์มหลากหลายส่วนมากเลยนะครับหลายคนอาจจะไปจับจ้องดูเฉพาะแพลตฟอร์มที่ต้องไปขายของให้กับผู้บริโภคแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมีแพลตฟอร์มรายล้อมที่จะส่งเสริมให้การทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซเนี่ยดีมากขึ้นเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นการชำระเงินการจ่ายเงินโลจิสติกข้อมูลก็เป็นอีกอันหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยแต่ไม่ค่อยมีใครทำกันเพราะว่าอย่างที่ทางพี่ชิบอกนะครับว่าเฮ้ยการทำข้อมูลเนี่ยโอ้โหมันต้องอาศัยคนที่มีความสามารถความรู้เฉพาะทางเงินทุนจำนวนมากเลยนะครับเลยคนเลยไม่ค่อยจะมาทำกันแต่เราเนี่ยนะครับจากที่ภาครัฐเห็นว่าประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องมีการทำแพลตฟอร์มตัวนี้และเราก็เห็นว่าการทำแพลตฟอร์มตัวนี้เป็นประโยชน์นะครับกับธุรกิจนะครับผู้ประกอบการคนไทยเราเลยมั่นใจว่าการทำแพลตฟอร์มตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ช่วยทำให้แพลตฟอร์มตัวนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วก็เฮ้ยแค่มีฐานข้อมูล Data แต่มันเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์จริงๆกับประเทศชาติของเราฟีเจอร์อันที่1 นะครับรวมช่องทางการขายของผู้ประกอบการโทรด้วยกันนะครับจะเห็นว่าปัจจุบันในการขายของออนไลน์อีคอมเมิร์ซทุกวันนี้เนี่ยผู้ประกอบการจะเน้นขายหลายช่องทาง
หลายแพลตฟอร์มขาย Shopee ด้วย Lazada ด้วยทุกวันนี้นะครับตั้งแต่ปีที่แล้วจนปีนี้การขายผ่าน TikTok กำลังมาก็ขายด้วยอนาคตก็จะมีมากขึ้นไปอีกนะครับแพลตฟอร์ม Intelligence จะทำหน้าที่ในการรวมช่องทางการขายทุกช่องทางเข้าไว้ด้วยกันทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะเห็นภาพของธุรกิจยอดขายการขายสินค้าของผู้ประกอบการได้แบบองค์รวมอันนี้อันที่1อันที่2คือการเห็นข้อมูลตลาดนะครับข้อมูลตลาดที่ว่าคืออะไรอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วเนาะว่าเราจะเห็นข้อมูลทั้งผู้เล่นในตลาดข้อมูลคู่แข่งขายดีไหมผู้เล่นในตลาดขายกันเท่าไหร่บ้างยอดขายเป็นยังไงเทรนแนวโน้มการเติบโตของการขายของออนไลน์แต่ละตัวเป็นยังไงอันนี้คืออันที่2อันที่3นะครับคือหลังจากเรามีข้อมูลของผู้ประกอบการแล้วเนี่ยนะครับเราเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นตัวเชื่อมโยงครับเราเห็นว่าในการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซเนี่ยนะครับผู้ประกอบการต้องการเงินทุนสนับสนุนเป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจต่อไปเราจะเอาข้อมูลตัวนี้เนี่ยไปทำการเชื่อมโยงไปพยายามแมทชิ่งหรือจับคู่กับธนาคารคนปล่อยสินเชื่อนะครับทุกวันนี้เนี่ยการปล่อยสินเชื่อเนี่ยแนวโน้มนะครับธนาคารต่างปรับตัวกันมากขึ้นเลยนะครับว่าธนาคารสถาบันการเงินต่างๆพยายามครับที่จะพยายามที่จะปล่อยกู้โดยที่ดูข้อมูลตัวอื่นๆที่ไม่ได้เป็นหลักทรัพย์เมื่อก่อนจะพยายามดูหลักทรัพย์ค้ำประกันเอาที่ดินมาสิเอาตึกมาสิมาค้ำประกันไว้แต่ผมกำลังจะบอกว่าการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซทุกวันนี้เนี่ยผู้ประกอบการนะครับเขาลงทุนด้วยอะไรเขาลงทุนด้วยมันสมองของเขาครับเขาลงทุนด้วยโน้ตฮาวของเขาสินทรัพย์ของเขาคืออะไรครับสินทรัพย์ของเขาคือฐานลูกค้าสินทรัพย์ของเขาคือจำนวนรีวิว5ดาวเยอะๆบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเหล่านั้นแต่ทุกวันนี้เนี่ยการเอาข้อมูลเหล่านั้นไปใช้เนี่ยมันใช้ได้มันไม่มีการเอาไปใช้ต่อยอดได้นักIntelligence จะรับหน้าที่นี้จะรับหน้าที่ในการแปลงข้อมูลเหล่านั้นที่บนโลกดิจิตอลเนี่ยมาแปลงเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ให้กับสถาบันการเงินและช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถมีแหล่งเงินทุนนะครับจากธนาคารสถาบันการเงินต่างๆมาช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจเขาเติบโตยิ่งขึ้นไปอีกนะครับ3ฟีเจอร์สำคัญความน่าเชื่อถือในมิติแรกคือข้อมูลก่อนนะครับข้อมูลเนี่ยเราเก็บข้อมูลจากแพลตฟอร์มโดยตรงนะครับอันที่2นะครับระบบเราเนี่ยเราจะมีระบบการทดลองใช้ลองมาใช้ก่อนเลยนะครับหลังจากลองใช้ไปเสร็จปุ๊บแล้วแบบเป็นยังไงลองใช้ดูพอใจหรือไม่พอใจก็ตัดสินใจได้นะครับคล้ายๆกับระบบที่เราสามารถไปทดลองดูวิดีโอไปดูหนังอะไรเงี้ยได้เช่นเดียวกันนะครับเรามองภาพนั้นแล้วเรามั่นใจว่าข้อมูลที่เราทำเนี่ยมันจะมีประโยชน์กับผู้ประกอบการเราจะเปิดตัวนะครับประมาณช่วงปลายปียังไม่บอกวันที่ชัดเจนละกันนะครับเรื่องการทดลองใช้เดี๋ยวขอคอยติดตามนะครับว่าเดี๋ยวเราจะเปิดตัวออกมาให้ทดลองใช้ในรูปแบบไหน